ยเชิงอ่อนไอ้มวยไม่มีครูเยี่ยงมึงเนี่ยนะพอเจอของจริงเข้าหน่อยอ่ะเองชื่ออะไรทองดีขอรับจะมาฝากตัวเป็นศิษย์ที่นี่คิดดีแล้วเลยเองอาจต้องฝึกหนักจนกลืนข้าวไม่ลงตีหูต้องตีให้ตายล้มคนต้องล้มให้ราบคราบมึงนี่ไม่กำเริบสิจริงไอ้ฟันขาวแหวนวงนี้มันจะหาทางเจอเจ้าของมันเองคนมีฝีมือนั้นแม้นจะหายากแต่คนดีมีจิตใจห้าวหาญเยี่ยงมึงหายากที